Round Up9:09 น.นายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบแล้วเตรียมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขณะช่วงเย็นเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว9:16 น.วาเลนไทน์คึกคักคู่รักแห่จดทะเบียนสมรสบังรักพบมารอตั้งแต่5 ทุ่มแจกทะเบียนทองคำ9:23 น.ประชาชนแห่ซื้อของไหว้ตรุษจีนตลาดเยาวราชคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าเผยสินค้าปรับขึ้นเล็กน้อย9:37 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,389.64 บาทขายออกบาทละ 23,50 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,750 บาทขายออกบาทละ 19,850 บาทล่าสุด9:44 น.สสก.เผยสินค้าเกษตรมีทิศทางดีขึ้นดัชนีรายได้เกษตรกรในปี60เพิ่มขึ้น2.97%หลังผ่านภัยแล้งและน้ำท่วมคาดปีนี้ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง INN News Round Up